อัเโออูโซนุ่มชาวบาราซิลคนดังที่มีชื่อเสียงกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากเขาแต่งงานกับภรรยาหลายคนล่าสุดเขาได้ทุ่มเงินราว80,000ปอนปอนหรือกว่า3.4ล้านบาทเพื่อทําเตียงขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดกว้าง20ฟุตและยาว7ฟุตเพื่อที่จะได้หลับนอนพักผ่อนพร้อมกับภรรยาทุกคนและไม่ต้องทนนอนหลังขดหลังแข็งบนฟูกที่ปูก,กับพื้นเพราะขนาดเตียงทั่วไปไม่สามารถรองรับจํานวนผู้ใช้งาน7คนได้ซึ่งก่อนหน้านี้นายอาเธอเคยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามากถึง 9ึง9คนเมื่อปี2564แต่มีเหตุให้หย่าร้างไป4คนเหลือภรรยาอยู่5คนแต่ไม่นานมานี้เขาก็ได้แต่งงานกับนางสาวโอรินดามาเรียทาให้เขามีภรรยารวม6คนนอกจากนี้นายอาเธอร์ยังมีบัญชี Onlyfans แพลตฟอร์มเสริมในการแชร์รูปภาพและวิดีโอชีวิตรักรวมถึงให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมกระชับรักระหว่างสามีภรรยาโดยมีรายได้จาก Onlyfans มากถึง5 0,000ปอนด์หรือกว่า2.1ล้านบาทต่อเดือนอย่างไรก็ตามหนุ่มนักรักคนนี้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าพวกเธอล้วนต้องเติมเต็มเรื่องทางเพศ ของผมไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามพวกเธอมีความสุขที่ได้บรรลุเป้าหมายตอนแรกผมก็พยายามมีเซ็กซ์ตามตารางแต่การทําแบบนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมายและบางครั้งผมก็รู้สึกว่าต้องมีเซ็กซ์เพราะตารางบังคับซึ่งมันไม่ใช่เพื่อความสุขบางทีผมมีความสัมพันธ์กับภรรยาคนหนึ่งในขณะที่คิดถึงภรรยาอีกคนด้วย